ำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นนะคะจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและผู้สนใจนะคะที่มีความประสงค์จะเข้าทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลางรุ่นที่2นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2559ระดับกลางรุ่นที่2ที่ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต1นะครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง2มิถุนายนครับมีผู้เข้ารับการอบรม97คนด้วยกันครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและผู้สนใจทั่วไปครับที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศนะครับซึ่งใบผู้ประกาศก็ถือว่าเป็นใบรับรองความมีมาตรฐานในวิชาชีพของบุคลากรที่ทำงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ใน5หมวดวิชาก็คือหมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องหมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และหมวดวิชาการใช้ภาษาซึ่งในระดับกลางจะมีการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ผู้รับการอบรมนะคะได้แก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียงแบบรายบุคคลค่ะ